คำชี้วุ้นเส้นมาเยี่ยมทักษิณตอบย้ำป่วยจริงไม่แปลกที่เพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนภูมิธรรมชี้สมเด็จวุ้นเส้นมาเยี่ยมทักษิณเป็นเรื่องปกติของเพื่อนเคยทำงานร่วมกันมาลั่นป่วยจริงถึงมาเยี่ยมปัดตอบจะมีผู้นำประเทศอื่นมาเยี่ยมอีกหรือไม่เมื่อเวลา 11:30 น.วันที่21 กุมภาพันธ์ 2567ที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองเล่าว่าอยากโทรหานายทักษิณแต่ยังไม่ได้โทรสำหรับการเดินทางเข้าเยี่ยมของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อเพื่อนป่วยไข้ก็เหมือนเราเมื่อเพื่อนป่วยก็อยากมาเยี่ยมซึ่งนายทักษิณกับสมเด็จฮุนเซนถือเป็นเพื่อนต่างชาติและยังเป็นประเทศที่เคยทำงานร่วมกันมาอย่างดีไม่แปลกที่จะมาเยี่ยมเยือนก็ยิ่งชัดเจนว่ามาเยี่ยมเพราะป่วยจริงจึงเข้ามาเยี่ยมเมื่อถามว่าในอนาคตจะมีผู้นำประเทศอื่นๆเข้ามาเยี่ยมในนามส่วนตัวอีกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอันนี้เราไม่ใช่ผู้มาจึงไม่สามารถคาดเดาไปได้ก็ต้องถามว่าใครมีความนางเอกร่ำไห้ถูกไล่ออกจากบ้านเช่าสอนรามพระเอกลิเกดังช่วยพลิกชีวิตกว่าจะมาถึงวันนี้ชีวิตเกือบไม่มีที่ซุกหัวนอนนางเอกร่ำไห้ถูกไล่ออกจากบ้านเช่าสอนรามพระเอกลิเกดังช่วยพลิกชีวิตรับเคยถูกผู้ใหญ่ในวงการดูแคลนโดนปิดกั้นโอกาสพระเอกลิเกสุดหล่อสอนรามน้ำเพชรที่วันนี้ขอควงนางเอกลิเกนุ่นเนตรชนกที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลโด่งดังในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากกับบทบาทของดำดงพร้อมเผยเส้นทางชีวิตโดนไล่ออกจากบ้านเช่าเกือบไม่มีที่ซุกหัวนอนอีกทั้งยังเปิดความเชื่อที่มีต่อองค์พญานาคผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการตอนนี้เป็นหัวหน้าคณะลิเกเต็มตัวแล้วในวัย27สอนรามน้ำเพชรก่อนหน้านี้คุณพ่อจะดูแลทั้งหมดแต่พอคุณพ่อเสียไปแบงก์ก็มีคุณแม่พี่สาวและพี่เขยช่วยกันดูแลจัดการอย่างคุณแม่จะดูแลเรื่องการเงินและการรับงานต่างๆส่วนพี่สาวและพี่เขยก็จะดูแลในเรื่องของบุคลากรส่วนแบงก์จะทำหน้าที่เป็นภาพลักษณ์ของคณะสอนรามน้ำเพชรแล้วพอมีเรื่องใหญ่ๆในคณะใครเป็นหัวใจหลักที่ต้องตัดสินใจสอนรามน้ำเพชรจะเป็นคุณแม่พี่สาวแล้วก็แบงค์ปรึกษาคุยกันแต่การตัดสินใจก็จะให้คุณแม่เพราะคุณแม่เขามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ต้องให้คุณแม่ตัดสินใจเราปรับตัวยังไงบ้างในยุคปัจจุบันสอนรามน้ำเพชรลิเกเป็นอะไรที่หลายคนมองว่าโบราณล้าสมัยอย่างลิเกราก็มีการปรับตัวอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือว่าแสงสีเสียงบางคณะก็จะมีเป็นจอ LED มีภาพให้ดูอย่างของแบงก์ก็จะเป็นฉากม้วนขึ้นมันก็จะมีความแตกต่างกันไปความอลังการตื่นตาตื่นใจแต่อะไรที่เป็นไวรัลเราก็จะเอามาแทรกในโชว์แต่เราก็ยังนำเสนอในรูปแบบของสอนรามน้ำเพชรเดิมทีก่อนจะมาเป็นดำดงเราอยู่ในบทบาทอะไรนุ่นเนตรชนกหนูเป็นนางเอกมาก่อนค่ะอยู่นานไหมกว่าจะมาเป็นดำดงนุ่นเนตรชนกหนูเป็นนางเอกมาตลอดพอมาเล่นเรื่องนี้ตอนแรกหนูก็ไม่ได้เป็นตัวนี้ท่องกลอนนางเอกทำการบ้านเป็นนางเอกแต่พอถึงวันจริงๆเกิดอุบัติเหตุก็เลยได้เล่นเป็นตัวนี้เพราะเราจะได้เล่นบทนี้รู้สึกยังไงบ้างนุ่นเนตรชนกตอนแรกลุงมนรักเขาพูดทีเล่นทีจริงไอ้นุ่นก็ได้มั้งทีนี้หนูก็เลยหันไปหาพี่น้ำเพชรว่าหนูได้นะพี่แต่ว่าตอนที่ตอบตอนนั้นไม่รู้ว่าดำดงคืออะไรคว
ความยากง่ายระหว่างบทนางเอกกับบทที่เล่นปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนุ่นเนตรชนกหนูว่าไม่ได้ยากและไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอย่างดำดงปกติหนูก็เป็นคนประมาณนี้แต่พอเป็นนางเอกเราก็จะมีทรงขึ้นมานิดนึงตอนนี้ดำดงดังมากเวลาออกไปหน้าเวทีพ่อยกแม่ยกกรี๊ดเราดังขนาดไหนนุ่นเนตรชนกตอนนี้ยิ่งกรี๊ดหนักได้ยินเสียงกรี๊ดแบบชื่นใจเราเคยได้มาลัยคืนหนึ่งมากสุดเท่าไหร่นุ่นเนตรชนกเป็นวันเกิดแล้วกันปีที่แล้วได้อยู่300,000ชื่นใจไหมนุ่นเนตรชนกชื่นใจค่ะและปลื้มใจความรู้สึกแบบอุ๊ยขนาดนั้นเลยหรอเพราะไม่เคยได้แบบนั้นอยู่คณะสอนรามกี่ปีแล้วนุ่นเนตรชนก8ปีแล้วแต่เราเล่นเรื่องนี้มา5ปีแล้วนุ่นเนตรชนกใช่ค่ะพอมันเริ่มเป็นกระแสเรารู้สึกยังไงนุ่นเนตรชนกรู้สึกดีใจแต่มันรู้สึกงงตื่นมาคนโคเวอร์เป็นเสียงที่หนูพูดเต็มเลยคิดว่าดังได้ยังไงในเมื่อ5ปีที่ผ่านมาไม่ดังเลยสอนรามน้ำเพชรจริงๆเรื่องนี้แสดงมานานมากก่อนที่นุ่นจะมาอีกเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเราก็มีเปลี่ยนตัวแสดงไปเรื่อยๆจนมาเป็นนุ่นแต่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เป็นกระแสก็มีคนชอบเพราะเนื้อเรื่องมันไม่มีเครียดเลยมันสนุกทั้งเรื่องสนุกยันตอนจบขนจนมีคลิปหนึ่งที่นุ่นออกไปขอมาเลยหนูไหวหนูเล่นจนจะเป็นบ้าจริงอยู่แล้วก็เลยเป็นไวรัลเล่าจากคลิปนี้แล้วก็มีร้องเพลงแบบสไตล์ของดำดงซึ่งเขาก็ร้องเองตามนิสัยของเขาเหมือนระเบิดลงตุ้มขึ้นมาก็กลายเป็นไวรัลไปเรื่อยๆเราแสดงทุกคืนจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆช่วยกันคิดนุ่นมุกนี้สิเพราะเหมือนคนติดแล้วจะเล่นอะไรคนก็ขำก็ฮาพอมีอะไรใหม่ๆมาก็เป็นไวรัลใหม่ไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนในคณะก็เป็นไวรัลหมดเลยสอนรามน้ำเพชรใช่ๆก่อนที่นุ่นจะโด่งดังเห็นว่าชีวิตเกือบไม่มีที่อยู่นุ่นเนตรชนกใช่ค่ะอยู่บ้านเช่าแล้วไม่ได้จ่ายค่าบ้านด้วยรายได้เรามันไม่มีนะตอนนั้นซึ่งหนูอยู่ที่โคราชกับแม่จน3เดือนเขาไม่อนุโลมให้แล้วเราก็เข้าใจเขาไม่ได้ไล่เขาบอกว่าจำเป็นนะที่ต้องล็อกก่อนเพราะคนที่เราเช่าก็มีรถเมื่อไหร่ค่อยมาเอาของใหญ่ออกก็ต้องเอาที่นอนออกมากับแม่มานอนที่ชานบ้านก่อนคือบ้านเอื้ออาทรจะมีหลังบ้านกับหน้าบ้านเท่านั้นเขาก็ล็อกทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยแล้ววันนั้นหนูก็ต้องไปงานนั่งรถสองแถวออกมาเหมือนเสียงสวรรค์ลุงมนรักโทรมาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครเราก็รับลุงถามว่าอยากมาอยู่กับสอนรามไหมลูกตอนนั้นหนูไม่คิดอะไรหนูไปค่ะวันนั้นหนูคิดแค่ว่าหนูจะไปยืมเขาก่อนย้อนกลับไปที่บอกว่าคนที่นอนมานอนหน้าบ้านได้นอนไหมนุ่นเนตรชนกได้นอนค่ะแม่นอนตี2-3หนูกลับเห็นแม่นอนอยู่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนุ่นเนตรชนกมันดิ่งบอกแม่ว่าเดี๋ยวมีงานทำแล้วนะอดทนหน่อยนะตอนที่มาอยู่คณะสอนรามน้ำเพชรแม่ว่ายังไงบ้างนุ่นเนตรชนกณวันที่มาถึงหนูกับแม่มีเงิน240บาทอีกวันก็ยื่นให้แม่เพราะเล่นลิเกคืนแรกไปเล่นที่สุพรรณมาถึงลุงก็ให้ไปเล่นเลยก็ยื่นเงินให้แม่บอกว่าเอาไว้ไปเดินเที่ยวในงานซื้ออะไรกินหลังจากนั้นบอกแม่แค่ว่าอดทนหน่อยลุงเขามีบ้านตรงนี้ให้อยู่ลุงเขาดีมากตอนนี้แม่เห็นนุ่นดังกับบทดำดงแม่ว่ายังไงบ้างนุ่นเนตรชนกเขาก็ดีใจดูก็ขำตลอดแบงค์เคยรู้เรื่องนี้ไหมสอนรามน้ำเพชรไม่เคยรู้ครับเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานนี้ว่าที่มาของนุ่นเป็นยังไงพ่อแบงค์โทรไปชวนเมื่อไหร่ตอนไหนไม่รู้เลยจริงๆดูแค่วันนั้นที่มาแสดงวันแรกมาจากโคราชเท่ากับว่าพี่แบงค์และครอบครัวพลิกชีวิตครอบครัวนุ่นเลยไหมนุ่นเนตรชนกใช่ค่ะบทดำดงทำให้ชีวิตนุ่นกับแม่เปลี่ยนไปไหมนุ่นเนตรชนกคนติดตามเยอะเวลาเดินไปไหนกับแม่คนรู้จักเยอะเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นยังไงดีขึ้นไหม
นุ่นเนตรชนกดีขึ้นค่ะมีบ้านให้แม่แล้วภูมิใจไหมนุ่นเนตรชนกมากๆค่ะเคยบอกแม่ไหมว่าทำทุกอย่างเพื่อแม่นุ่นเนตรชนกบอกค่ะบอกว่าที่ทำทุกอย่างอยากลบคำที่เขาเคยดูถูกครอบครัวเรานะคือเราไม่มีเราไปว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วเราจนโอเคเรายอมรับแต่ว่าณตอนนั้นพ่อแม่หนูเดินไปไหนจะไม่มีคนอยากรู้จักพ่อกับแม่หนูเราเห็นแบบนั้นบางทีพ่อเดินไปนี่ซองไหว้ครูนะมีน้อยก็ทำน้อยคือมือพ่อเราเขาก็ไม่อยากจับนะตอนนี้คนรู้จักพ่อแล้วมีคนรู้จักแม่แล้วคนรู้จักครอบครัวแล้วภูมิใจและดีใจแล้วดำดงในวันนี้อยากบอกอะไรพี่แบงค์ที่ให้โอกาสไหมนุ่นเนตรชนกขอบคุณค่ะขอบคุณหัวหน้าขอบคุณพี่น้องๆขอบคุณป้าลุงสอนรามน้ำเพชรที่ให้ชีวิตเลยก็ว่าได้ขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่ไม่เคยปิดกั้นอะไรเลยขอบคุณที่ผลักดันมาตลอดถ้าแม่ดูอยู่อยากบอกอะไรกับแม่นุ่นเนตรชนกแม่เห็นหนูเปล่าดีใจนะภูมิใจนะไม่ต้องอะไรละนอนต่อเถอะมีคำพูดไหนไหมที่เจอแล้วคิดว่าแรงที่สุดนุ่นเนตรชนกเบอร์รี่ผู้จัดการที่สอนรามไปเจอแล้วเขาก็ฝากมาก็งงคิดว่าอะไรที่ทำให้ฝากมานุ่นเนตรชนกเขาคงไม่ชอบเราแหละเห็นว่ามีคนเขาบอกว่าเราน่ารำคาญนุ่นเนตรชนกอันนั้นเป็นคอมเมนต์บอกว่าดูบ่อยๆแล้วรำคาญแสดงว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์นุ่นเนตรชนกบางที่หนูไม่ได้เห็นเองแต่หนูจะเห็นคนตอบกลับในติ๊กต็อกแล้วเอาคอมเมนต์นั้นขึ้นมาตอบกลับสำหรับคนที่บอกว่าน่ารำคาญคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเราอ่านแล้วรู้สึกยังไงเสียใจไหมนุ่นเนตรชนกมันรู้สึกนิดนึงแต่ไม่ได้รู้สึกแบบแสดงว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์นุ่นเนตรชนกบางที่หนูไม่ได้เห็นเองแต่หนูจะเห็นคนตอบกลับในติ๊กต็อกแล้วเอาคอมเมนต์นั้นขึ้นมาตอบกลับสำหรับคนที่บอกว่าน่ารำคาญคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเราอ่านแล้วรู้สึกยังไงเสียใจไหมนุ่นเนตรชนกมันรู้สึกนิดนึงแต่ไม่ได้รู้สึกแบบดิ่งหรือดาวไปเลยเคยคิดอยากจะตอบโต้ไหมนุ่นเนตรชนกไม่ค่ะคนรักเราก็ต้องมีคนเกลียดเราเป็นธรรมดามีคนชอบมีคนไม่ชอบมีผู้ใหญ่ที่เขาไม่โอเคกับเราสมัยก่อนที่เขาเคยดูแคลนไว้นุ่นเนตรชนกใช่ค่ะเขาก็ว่าเราสอนรามน้ำเพชรแบงก์ก็เคยเจอเป็นผู้ใหญ่ในวงการไหมนุ่นเนตรชนกผู้ใหญ่ในวงการสอนรามน้ำเพชรหลายๆคนอาจจะสงสัยทำไมคณะสอนรามน้ำเพชรเด็กเยอะจังเลยเด็กน้อยยังพูดไม่รู้เรื่องแต่ออกไปเล่นคนไม่ชอบก็มีเพราะว่าครั้งหนึ่งตอนที่แบงค์เด็กเราเคยโดนปิดกั้นโอกาสเหมือนกันพอตอนนี้เราโตมาแล้วเราสามารถที่จะหยิบยื่นโอกาสให้เด็กพวกนั้นได้ก็ให้โอกาสเต็มที่ไปเลยเวลานู่นเขาโดนคนคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ตามการแสดงของเขาเขาได้เล่าให้ฟังไหมแบงค์ให้กำลังใจเขายังไงบ้างสอนรามน้ำเพชรส่วนมากจะคุยกันไม่ต้องไปสนใจทําได้หรอกแต่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสิ่งที่เราทำไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเราทำไปเถอะแน่นอนมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแต่คนที่เกลียดเราหลักสิบคนเท่านั้นอย่าไปสนใจและไม่ต้องไปตอบโต้อะไรเราทำให้คนที่เขามาติดตามเรารักเราให้รักเรายิ่งยิ่งขึ้นไปดีกว่าจะฮอตแบบนี้ได้เราเองก็เป็นสายคนหนึ่งเป็นลูกหลานพญานาคสอนรามน้ำเพชรใช่ครับแล้วมูแบบสุดๆเลยครับเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้ทำแล้วเราสบายใจแบงก์ก็ทำทำไมถึงไปสายพญานาคได้สอนรามน้ำเพชรมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนศรัทธาพญานาคไปถ้ำนาคาถ้ำนาคีแบงก์มีโอกาสก็เลยไปด้วยความศรัทธาล้วนๆเลยไปที่เกาะดอนโพบึงโขงหลงตั้งโต๊ะบวงสรวงใหญ่ไปบูชาของานของเงินขอโชคลาภขอสุขภาพแสดงว่าไปครั้งแรกก็ปังเลยสอนรามน้ำเพชรไปครั้งแรกขอพรีเซนเตอร์ด้วยก็สำเร็จแต่ว่ายังไม่ได้ไปแก้ไปถวายของแบงค์บูชาเป็นพิเศษเลยคือองค์ดำ
สอนรามน้ำเพชรใช่ครับเป็นปู่ดำตามประวัติที่เคยฟังมาห้ามฟ้าห้ามฝนได้เวลาแบงค์ไปแสดงลิเกเราจะเจอฝนบ่อยทุกวันนี้ทุกครั้งที่เห็นลมเห็นฟ้าฝนแบงค์จะนึกถึงท่านจะบอกปู่เลยว่าขอให้ลูกหลานได้ทำงานปัดเป่าฝนไปก่อนได้ไหมแล้วส่วนมากก็จะรอดหมดเลยเห็นว่าเคยมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นด้วยสอนรามน้ำเพชรแบงค์ตั้งโต๊ะบวงสรวงก็ให้เพื่อนถ่ายรูปให้มาเปิดดูทีหลังรูปนี้มันแปลกแต่อาจจะด้วยความหักเหของแสงเราก็เชื่อว่าปู่ท่านรับรู้